ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นสัปดาห์อีกสัปดาห์นึงนะครับที่เราได้มีโอกาสร่วมการนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ1อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นและเช่นเดียวกันในชีวิตผมก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับว่าลูกชายคนโตนะครับคนแรกนะครับก็เกิดขึ้นแล้วน้องอินนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคนที่อธิษฐานเผื่อแล้วก็เช่นเดียวกันในวันนี้เรามีโอกาสที่จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมที่จะเปิดเข้ามาดูนมัสการแล้วก็คอมเมนต์คำอธิษฐานของท่านได้นะครับเราจะร้องบทเพลงนี้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับโอ้ข้ายกพระนามพระองค์อยู่ที่บ้านอย่าลืมบอกเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับโอ้ข้ายกพระนามพระองค์โอ้ข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูทรงอยู่ภายในข้ายินดีพระองค์ไถ่โทษเราลงจากสวรรค์ลงจากสวรรค์ถึงโลกาสำแดงหนทางจากโลกาสู่กังเขนชำระความบาปจากเขตสู่อุโมงจากอุโมงสู่สวรรค์โอ้ข้ายกพระนามพระองค์อีกรอบหนึ่งสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันโอ้ข้ายกพระนามพระองค์โอ้ข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูทรงอยู่ภายในข้ายินดีพระองค์ไถ่โทษเราลงจากสวรรค์ถึงโลกาสำแดงพันธะจากโลกาสู่กังเขนชำระความบาปจากกังเขนสู่อุโมงจากอุโมงสู่สวรรค์โอ้ข้ายกพระนามพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับบทเพลงนี้คอยหนุนจิตชูใจเราว่าพระองค์ทรงสักวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราไปสู่สวรรค์นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงนี้นะครับและช่วงเวลาต่อไปเราจะมีโอกาสที่จะรับฟังข่าวคริสตจักรของเรานะครับขอเชิญน้องมาสเตอร์นะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับเข้าสู่การนมัสการผ่านทางระบบออนไลน์ของคริสตจักรแบปติสต์บางจากของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็มาเข้าสู่หัวข้อประกาศของเราในสัปดาห์นี้นะครับหัวข้อประกาศแรกของเรานะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในการกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอของเราคลิปนี้นะครับผ่านทางเพจใน Facebook ของคริสตจักรแบปติสต์บางจากนะครับก็และเรายังสามารถส่งวิดีโอนี้นะครับให้เพื่อนของเรานะครับเพื่อที่เขาจะได้รับชมไปพร้อมๆกับเราได้นะครับและหัวข้อต่อมานะครับใช้วิธีสร้างสรรค์เพื่อการเชื่อมต่อนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการยังคงติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรือพี่น้องในคริสตจักรเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเราจะไม่ได้พบเจอกันหรือว่าเราจะไม่ได้เข้ามานมัสการที่คริสตจักรนะครับก็เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์แล้วนะครับที่ไม่ได้เข้ามานมัสการในคริสตจักรนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับในการยังคงติดต่อสื่อสารกับพี่น้องในคริสตจักรหรือว่าเพื่อนของเรานะครับเราสามารถติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเทคโนโลยีในสมัยนี้นะครับและหัวข้อต่อมานะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะอ่านกันในแมทธิวนะครับบทที่3ถึงบทที่9นะครับในทุกเช้านะครับอาจารย์ลิกกี้จะส่งบทเรียนเข้าสู่ในไลน์กรุ๊ปของคริสตจักรนะครับเราจะศึกษาไปพร้อมกันนะครับเราจะอ่านวันละ1บทนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กรุ๊ปของคริสตจักรของเรานะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ Facebook ของเราได้หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะดึงเข้ามาในไลน์กรุ๊ปของคริสตจักรนะครับและศึกษาไปพร้อมกันนะครับหัวข้อต่อมานะครับอย่าลืมที่จะสัตย์ซื่อในการถวายแต่พระเจ้านะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการถวายนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เข้ามานมัสการในคริสตจักรนะครับแต่เรายังสามารถถวายผ่านทางออนไลน์ได้นะครับในธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีจะอยู่ทางด้านหน้าจอเลยนะครับและคนที่ถวายผ่านทางออนไลน์นะครับอยากจะรบกวนนิดนึงในการส่งสลิปเข้ามาในเพจ Facebook ของคริสตจักรของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ทราบนะครับว่าการถวายส่วนนั้นเป็นส่วนของอะไรไม่ว่าจะเป็นส่วนของพันธกิจหรือว่าเป็นของคริสตจักรนะครับก็ฝากอธิษฐานเผื่อการถวายในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับและหัวข้อต่อมานะครับในเช้าวันอาทิตย์เวลา10โมงนะครับของสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์เชนยังจะสอนจดหมายของเปาโลถึงชาวกาลาเทียนะครับอาจารย์เชนจะนำมาไลฟ์สดผ่านทางเพจใน Facebook ของเรานะครับก็ฝากอธิษฐานเผื่ออาจารย์เชนและฝากอธิษฐานเผื่อนักเรียนและวีศึกษาทุกคนนะครับที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและก็
นำมาใช้ในชีวิตของเรานะครับก็ฝากอธิษฐานเพื่อเกี่ยวกับการเรียนลวีด้วยนะครับต่อไปนะครับขอเชิญพี่น้องทุกคนนะครับเข้าสู่การนมัสการของคริสตจักรในสัปดาห์นี้เลยนะครับเชิญครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับหัวข้อประกาศนะครับว่ามีอะไรสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างที่น้องมาสเตอร์ได้ประกาศนะครับแล้วยังมีอีกสองประเพณีนะครับที่จะร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในช่วงเวลานี้นะครับพระเยซูพระผู้ช่วยออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราพระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดที่พระองค์ในทุกวันฉันอยากสรรเสริญความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าพระทรงเป็นที่กำบังพร้อมเปิดกันลากำลังใจฉันทุกชีวิตและทุกสิ่งพากันสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าทั่วโลกการวมร้องเพลงลังและลิเตสรรเสริญกระสันกราผู้เข้ากับโลกและทะเลคึกเคร้องส่งเสียงร้องสรรเสริญฉันร้องชื่นชมยินดีในฝีพระหัตถ์และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพหวังไว้ไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงสัญญาเก่าพระไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงสัญญาเก่าพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครสัมผัสใจฉันเหมือนพระองค์แม้ฉันแสวงหาตลอดชั่วนิดนิรันดร์ก็ตามไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครที่จะเหมือนพระองค์สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครสัมผัสใจฉันเหมือนพระองค์แม้ฉันแสวงหาตลอดชั่วนิดนิรันดร์ก็ตามไม่มีใครเหมือนพระองค์พระองค์ดำรงพระเมตตาคล้ายดังแม่น้ำกว้างและการเยียวยามาจากพระองค์ลูกทุรนทุรายอยู่ปลอดภัยในอ้อมแขนไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระไม่มีใครสัมผัสใจฉันเหมือนพระองค์แม้ฉันแสวงหาตลอดชั่วนิดนิรันดร์ก็ตามไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครที่จะเหมือนพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระไม่มีใครสัมผัสใจฉันเหมือนพระองค์แม้ฉันแสวงหาตลอดชั่วนิดนิรันดร์ก็ตามไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราใช่มากกว่านั้นไม่มีใครที่จะเปรียบแทนพระองค์ได้ช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะมีการที่จะรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าขอเชิญอาจารย์เชนนะครับ
สวัสดีครับก็ยินดีที่จะได้มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในวันอาทิตย์นี้นะครับผมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจารย์แทมมี่และอาจารย์ริกกี้กำลังฉลองครบรอบแต่งงาน40ปีโหไม่น่าเชื่อนะครับผม40ปีเลยนะครับผมก็ฝากให้พี่น้องอธิษฐานเพื่ออาจารย์ลิกกี้แล้วก็สำหรับอาจารย์แทมมี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมในครอบครัวที่รับใช้พระเจ้าเป็นสามีภรรยาที่รับใช้พระเจ้ามาด้วยกันตลอดทั้ง40ปีนั้นและก่อนหน้านั้นด้วยนะครับผมก็ขอบพระเจ้าที่ได้มีตัวอย่างแบบนี้ในคริสตจักรของเราด้วยนะครับผมก็ฝากอธิษฐานสำหรับอาจารย์ทั้งคู่นะครับผมในขณะที่เขารับใช้พระเจ้าด้วยกันในประเทศไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับผมในคำเทศนาและสอนบนภูเขานะครับผมเรื่องความสุขนิรันดร์นะครับผมนี่คือสิ่งที่เราศึกษาอยู่ในแมทธิวบทที่5และเราไล่ไปถึงแมทธิวตอนนี้เราอยู่แมทธิวบทที่6นะครับผมแต่ตอนนี้แค่ทบทวนแป๊บเดียวนะครับผมแมทธิวบทที่5คือคำเทศนาบนภูเขาเรื่องความสุขนิรันดร์และได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงหลายเรื่องใช่ไหมครับผมหลายหัวข้อตามที่อาจารย์ริกกี้ก็เทศนามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมครับผมและในสัปดาห์นี้เราจะออกมานิดนึงแต่ก่อนนี้ในบทที่5นะครับผมพระเยซูคริสต์ถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์ของเราอาจจะเห็นหัวข้อใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับผมอย่างเช่นบทที่5ข้อ13เป็นต้นไปก็คริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลกและไปดูในข้อที่17ก็พูดถึงเหมือนกันทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสำเร็จใช่ไหมครับผมคำพยากรณ์ต่างๆมาดูในข้อที่21พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคำสอนในพระคัมภีร์เดิมนี่คือหัวข้อใหญ่จากอาทิตย์ก่อนๆหน้านี้นะครับผมที่ได้ศึกษากันไปและได้พูดถึงว่ามีการหย่าร้างกันเราควรทำแบบไหนบ้างเรามีการสาบานกันเราควรทำหรือไม่ทำสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์ได้สอนและได้แก้ความคิดเห็นที่อาจจะไม่ถูกต้องของคนในช่วงเวลานั้นและน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เตือนสติของเราด้วยณปัจจุบันนี้และเราได้เห็นถึงการจงรักศัตรูนะครับผมและมาถึงบทที่6เราจะได้เข้าถึงเรื่องของการให้นะครับการถวายการทำทานนะครับผมนี่คือเรื่องที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในขณะที่เรากำลังตามพระเยซูนะนี่คือหัวข้อใหญ่ของเราในวันนี้การดำรงชีวิตโดยความชอบธรรมนะครับผมเราต้องทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราควรระวังมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำและมีอะไรบ้างที่เราควรทำอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาดูด้วยกันหัวข้อใหญ่ที่อาจารย์อยากจะให้เรากลับไปนึกถึงนะครับผมหัวข้อใหญ่ก็คือการที่เราดำเนินชีวิตโดยความชอบธรรมนะครับผมทำไมถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราจะใช้ชีวิตของเราในแบบที่ชอบทำแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การกระทำของเราเท่านั้นบางทีเราคิดในใจว่าอ๋อถ้าฉันทำดีสิ่งนี้ก็เป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าซึ่งเกือบจริงครับเกือบถูกต้องครับผมเพราะว่ามีมากกว่านั้นด้วยไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราแต่ขึ้นอยู่กับใจเจตนาของเราด้วยเราตั้งใจทำเพราะอะไรใช่ไหมครับเหตุผลของเราสาเหตุของเราในการทำสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีคืออะไรบ้างเพราะว่าเราเข้าใจใช่ไหมครับคำถามที่เราอาจจะถามตัวเองว่าพระเจ้าสนใจเจตนาของเราไหมว่าเราเจตนาอะไรคิดว่าพระองค์ทรงสนใจไหมครับแน่นอนครับผมพระองค์ทรงสนใจพระองค์ทรงสนใจการกระทำและใจเจตนาของเราด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพระบิดาของเราซึ่งอยู่ที่สวรรค์นะครับสิ่งที่เราจะมาดูในคำเทศนาของพระเยซูคริสต์ในบทที่6เราจะมาดูไม่กี่ข้อเองนะครับข้อ1ถึงข้อ4ด้วยกันแต่เราจะเห็นถึงความแตกต่างเราออกมาจากการที่พระองค์กำลังแก้ความเข้าใจผิดในเรื่องของคำสอนหรือคำสั่งจากพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับผมและได้มาพูดถึงจริยธรรมนิดหน่อยด้วยในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาและสิ่งที่เราจะมาพูดถึงคือการกระทำหรือการปฏิบัติที่หลายครั้งในสมัยนั้นเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับศาสนาทำเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาสอนมานะครับผมและการกระทำอาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ใจอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้วันนี้อยากจะให้เรามาดูด้วยกันนะครับผมว่าความชอบธรรมนั้นคือการที่เราใช้เวลาสำรวจใจของเราและสิ่งที่เราทำด้วยว่าเราตรงนะครับผมสิ่งนี้สำคัญนะครับว่าเราตรงกับพระองค์ใจของเราตรงกับพระเจ้าไหมเรากำลังเดินสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์ไหมสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกว่าสิ่งที่เราทำไปถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีนะครับผมมีผลที่ทำให้พระเจ้าพอใจหรือไม่ในสมัยเวลาสมัยของพระเยซูคริสต์ช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์กำลังสอนสาวกของพระองค์อยู่มี3อย่างโดยเฉพาะในพระวิหารที่เขาจะมา
เรื่องเคร่งจะเรียกว่าเคร่งก็ได้แต่จะเป็นเรื่องเป็นวิธีที่คนอื่นจะแสดงแบบภายนอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมใจจะเป็นวิธีที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าผมเป็นคนชอบทำนะผมทำอะไรบ้างผมทำหนึ่งสองสามอย่างนี้นะผมอยากให้เรามาดูด้วยกันนะสามอย่างนั้นคืออะไรอย่างแรกคือการทำทานครับการทำทานคือการที่เราให้บางทีก็เป็นเงินบางทีเป็นอาหารเป็นสิ่งที่เราทำไปเพื่อคนอื่นที่อาจจะด้อยโอกาสหรือไม่มีทรัพย์สินคนยากจนก็ได้อันนั้นก็เป็นอย่างนึงในช่วงเวลานั้นการที่จะถวายเงินให้คนขาดแคลนหรือคนที่ยากจนอย่างที่สองครับคือการอธิษฐานและเราจะดูในข้อต่อมาอาจารย์จะไม่ได้สอนถึงเรื่องของการอธิษฐานในสัปดาห์นี้แต่จะพูดถึงวิธีที่เราอธิษฐานไม่ใช่แค่คำพูดของเราแต่วิธีที่เราอธิษฐานด้วยอย่างที่สามครับคือการอดอาหารก็เหมือนกันครับสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เรากระทำและภายนอกคนอื่นสามารถเห็นได้นะครับผมบางทีเราบอกอธิษฐานในใจได้ไหมแน่นอนครับอธิษฐานออกเสียงได้ด้วยใช่ไหมครับทำทานเราจะพูดถึงเหมือนกัน3อย่างนี้คือ3อย่างที่ในสมัยนั้นเขาจะทำหลายครั้งไม่ใช่แค่เพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยในสิ่งที่เขาทำหรือให้พระเจ้าพอใจในการกระทำของเขานะครับผมแล้วเราจะเห็นด้วยกันข้อ1ของเรานะครับผมในวันนี้ข้อ1ของเราคือการถวายด้วยถ่อมใจการที่เราถวายด้วยไม่ได้มีใจหยิ่งหรือการที่เราจะโอ้อวดในสิ่งที่เราทำเมื่อเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมคือการที่เราถวายด้วยถ่อมใจข้อ1ในแมทธิวบทที่6นะครับผมให้เรามาดูด้วยกันนะครับแมทธิวบทที่6ข้อ1นะครับผมจงระวังให้ดีท่านอย่าทำทานต่อหน้ามนุษย์เพื่อจะให้เขาเห็นมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์สิ่งนี้สำคัญนะครับและคำนี้ถ้าย้อนกลับไปดูภาษากรีกนิดหน่อยกับการคำว่าทำทานนะครับสามารถแปลได้2อย่างก็คือสามารถแปลได้ว่าเป็นการกระทำชอบธรรมนะครับก็คือจงระวังให้ดีท่านอย่าทำการกระทำชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์นะครับผมหรือจะแปลเป็นการทำทานก็ได้เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวข้องสิ่งที่อาจารย์จะอธิบายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพียงแค่เงินเท่านั้นนะครับผมเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความชอบธรรมนะครับผมและพระเยซูคริสต์กำลังสอนเขาบอกว่าฟาริสีในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะนะครับผมจะทำเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นและเพื่อที่จะเราจะได้บำเหน็จจากพระเจ้าใช่ไหมจุดประสงค์ของเราตอนนั้นเขาจะมี2 อย่างคืออยากได้บำเหน็จจากพระเจ้าและอย่างที่2คืออยากให้มนุษย์เห็นคือต้องการให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่เขาทำสำคัญไหมการที่มนุษย์คนอื่นต้องเห็นจำเป็นไหมที่มนุษย์คนอื่นต้องเห็นว่าเราทำดีแค่ไหนหรือมากเท่าไหร่การดีหรือการกระทำดีของเรานะครับผมไม่สามารถซื้อตั๋วไปสวรรค์ได้นะครับผมนี่เราไม่ได้มาขึ้นรถไฟหรือมาขึ้นรถเมย์นะครับผมเราจะมาซื้อตั๋วขึ้นสวรรค์ด้วยการกระทำของเราเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9พูดถึงด้วยใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถซื้อความรอดของเราได้และสิ่งนี้น่าจะเป็นพระพรสำหรับเราน่าจะหนุนใจพี่น้องนะครับผมเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าบัญชีธนาคารของเราจะมีเงินมากหรือน้อยใช่ไหมครับคนจนก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดคนรวยก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนคนนั้นถ้าเราสำรวจดูชีวิตของเราสิ่งที่เราทำไปอยากให้ย้อนกลับไปดูอาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็ได้สิ่งที่เราทำไปที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเราทำเพื่อจะให้คนอื่นเห็นไหมอยากให้คนอื่นชมนิดหน่อยต้องระวังนะครับผมต้องระวังพระเยซูคริสต์กำลังตักเตือนเราอยู่ในเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาสำคัญกว่าคนอื่นจะมองเห็นเราเป็นยังไงเข้าใจใช่ไหมว่าพูดอีกครั้งนึงครับผมความสัมพันธ์ของเราระหว่างเรากับพระบิดาที่อยู่ที่สวรรค์นะครับผมสำคัญกว่าคนอื่นจะมองเราเป็นแบบไหนใช่ไหมครับเราไม่ควรดำรงชีวิตด้วยการที่เราจะมองแต่คิดว่าเอ้ยคนนี้ชอบเราหรือเปล่าคนนี้ปลื้มเราหรือเปล่าคนนั้นรู้สึกว่าเราเก่งไหมพระคัมภีร์ไม่เคยสอนครับพระคัมภีร์กำลังสอนในตอนนี้พระคัมภีร์กำลังบอกให้ระวังอย่าใช่ไหมครับอย่าทำทานต่อหน้ามนุษย์เพื่อจะให้เขาเห็นใช่ไหมครับผมสิ่งเหล่านั้นไม่ควรที่จะเป็นจุดประสงค์เมื่อทำทานให้ทำด้วยใจที่เราถ่อมตนนะครับผมให้เราทำด้วยถ่อมใจหลายครั้งเราสามารถลืมใช่ไหมครับผมว่าพระเจ้ามองเห็นเราสำคัญว่าคนอื่นเขามองเห็นเราเป็นยังไงพระเจ้าทรงสนใจเราและโอ้โหเกือบพลาดเกือบลืมพูดถึงข้อนี้ด้วย
ในข้อที่1บอกว่ามิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากใครครับพระบิดาพระบิดาคืออีกคำหนึ่งที่เราจะใช้สำหรับพ่อใช่ไหมครับหรืออับบาก็ได้ถ้าเป็นภาษาของเขาเมื่อเราพูดถึงแล้วเป็นคำที่เราใช้เหมือนถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าป้าก็ได้หรือพ่อก็ได้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เราไม่สามารถรู้จักได้ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ไม่สนใจชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระบิดาถ้าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้เราของเราแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นพระบิดาของเราด้วยและทรงรักเราใช่ไหมครับเมื่อเรากำลังดูในเรื่องนี้เราได้ถูกรับเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าแล้วถ้าคุณได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าคุณไม่ได้พึ่งอาศัยการกระทำของคุณถ้าคุณบอกผมเคยร้องออกพระนามของพระองค์แล้วผมต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วขอพระองค์ทรงชำระความผิดบาปของผมผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาใหม่คุณเป็นลูกของพระเจ้าและเมื่อคุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วคุณควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นั้นในโรมบทที่8ข้อ25พูดถึงว่าเราไม่ต้องเป็นทาสแห่งความกลัวใช่ไหมครับผมแต่คุณจะได้ถูกรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของอับบาหรือของพระบิดาของเราที่อยู่ที่สวรรค์คำเตือนนี้นะครับผมมีผลที่จะตามมาด้วยถ้าเราไม่ระวังในการกระทำของเราและใจเจตนาของเราว่าเราเจตนาทำอะไรมีตัวอย่างในพระคัมภีร์ใหม่ที่ผมอยากให้เรามาดูด้วยกันในกิจการบทที่5คุณอาจจะคุ้นเคยถึงคู่สามีภรรยานี้แล้วนะครับผมและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเสียใจด้วยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเรื่องไม่จำเป็นต้องจบแบบนี้แต่สองคนนี้สนใจความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าที่จะสนใจความคิดเห็นของพระเจ้าและการที่ตัวเองจะปฏิบัติให้ตรงกับพระวจนะของพระองค์หรือคำสอนของพระเยซูคริสต์ให้เราดูด้วยกันนะครับผมในกิจการบทที่5ข้อที่1นะครับผมแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราได้ขายที่ดินของตนให้เริ่มต้นว่าเขาขายที่ดินถ้าเราย้อนกลับไปนิดหน่อยถึงบริบทนิดหน่อยนะครับผมก็คือก่อนหน้านี้ในกิจการบทที่4พี่น้องในคริสตจักรใช่ไหมครับผมพระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นไปสวรรค์ไม่นานมาแล้วนะครับผมและไม่นานไปแล้วและพี่น้องในคริสตจักรที่เยรูซาเล็มก็เริ่มที่จะเอาทรัพย์สินของเขามาช่วยซึ่งกันและกันใครมีภาระก็ช่วยให้แบ่งเบาและช่วยอธิษฐานเผื่อแต่ไม่ใช่แค่อธิษฐานเผื่อแต่ใช้ทรัพย์สินของเราที่จะช่วยอุดหนุนและช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนหนึ่งในนั้นก็คือบานาบัสเราอาจจะคุ้นเคยกับบานาบัสนะครับผมในช่วงเวลานั้นและเขามีการขายที่ดินและเอาเงินเหล่านี้ไปถวายให้กับสาวกและคริสตจักรในตอนนั้นว่าเขาจะใช้เพื่อที่จะเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นคู่สามีภรรยานี้นะครับผมก็มีความคิดว่าเขาจะขายที่ดินเหมือนกันเขาก็เอาแปลงที่ดินของเขาแล้วก็ไปขายใช่ไหมครับเมื่อไปดูให้เรามาดูต่อด้วยกันนะครับในข้อ2และเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขาอยากเก็บไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยนะครับผมไม่ได้แค่สามีทำคนเดียวและภรรยาไม่รู้หรือภรรยาทำคนเดียวและสามีไม่รู้ทั้งคู่รู้นะครับและอีกส่วนหนึ่งเขานำไปวางไว้ที่เท้าของอัครสาวกนะครับผมดูในข้อ3ฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้นะครับผมดูต่อครับเพราะผลกระทบผลที่ตามมาร้ายแรงมากเมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าเจ้าไม่ได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าได้โกหกต่อพระเจ้าข้อ5นะครับเมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายและเมื่อคนทั้งปวงได้ยินเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งนะถ้าผมอยู่สมัยนั้นผมก็คงสะดุ้งและกลัวเหมือนกันนะครับผมอยากให้เข้าใจในเรื่องสามีภรรยาคู่นี้ปัญหานะครับผมอยู่ที่การที่เขาถวายน้อยไหมนี่คือปัญหาเหตุผลที่อัครสาวกถามเขาไหมในเรื่องนี้ว่าอุ๊ยคุณให้มาทำไมคุณให้มันน้อยไม่ใช่ใช่ไหมครับผมนี่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมปัญหาคือพระเจ้าทรงรู้เจตนาของเขาพระเจ้าทรงรู้ว่าเขาทำไมเขาทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมอานาเนียกับซาฟิริยาเขาไปตกเป็นเหยื่อของความเย่อหยิ่ง
พูดกันง่ายๆเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปั้นน้ำเป็นตัวได้คือโกหกให้กับสาวกได้โกหกให้กับพระเจ้าได้โกหกให้กับคนอื่นรู้ได้ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปเพื่อที่จะให้คนอื่นมองเห็นว่าโอ้โหคู่นี้เอาที่ดินของเขาไปขายและเอาไอ้จำนวนเงินทั้งหมดที่เขามาเนี่ยและเขาก็วางไว้ตรงเท้าของอัครสาวกคู่นี้เนี่ยแหละคู่สุดยอดที่สุดแล้วคู่นี้ใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือแบบโอ้โหทุ่มใช่ไหมครับผมแทนที่เมื่อเดินเข้าไปแล้วจะมีคนชมกลับไปเป็นว่าพระเจ้าทรงรู้ในใจเขาซ่อนอะไรอยู่พระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าคู่นี้ไม่ได้เจตนาดีการกระทำของเขาดีไหมการที่เอาเงินเหล่านั้นไปถวายดีการกระทำที่ทำไปดีครับแต่เขาไม่ได้เจตนาดีในใจสิ่งนี้สำคัญเท่ากับและมากกว่าด้วยซ้ำการกระทำที่เขาทำไปนะครับผมซึ่งเราต้องระวังใช่ไหมเจตนาดีแต่ทำไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ถูกในสายตาของพระเจ้าใช่ไหมครับผมและทำดีแต่เจตนาไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนกันมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับการกระทำที่ถูกต้องและเจตนาที่ถูกต้องต้องไปคู่กันนะครับผมถึงเราจะเป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าได้ถ้าไปดูเขารู้สึกว่าเขาปล่อยให้ความเย่อหยิ่งมาเป็นพระเจ้าในใจของเขาปล่อยให้ความเย่อหยิ่งกระซิบเข้าหูว่าเป่าหูเขาว่าคุณทำไปเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วคุณทำไปคนอื่นจะชื่นชมคุณคนอื่นจะชอบคุณลองทำสิเสียงเนี้ยก่อนที่เราจะดูถูกอานาเนียกับซาฟีรานะครับเราอาจจะคิดในใจว่าไม่มีทางหรอกที่ผมจะมาเป็นแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ผมไม่เคยเจตนาชั่วร้ายขนาดผมไม่เคยมีความคิดจะแบบหลอกลวงคนอื่นโทษครับผมอาจจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่พี่น้องของคุณอาจจะไม่รู้ครับแต่พระเจ้าทรงรู้เช่นเดียวกับพระเจ้าทรงรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับผมพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างและเมื่อเราไปคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสำหรับชีวิตของตัวเองเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีกว่าพระองค์อีกสิ่งนี้แหละครับผมความเย่อหยิ่งจะเป็นเจ้าของชีวิตของเราลองนึกสภาพสิครับผมว่าตัวอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์มีหลายคนเริ่มต้นเลยกับลูซิเฟอร์ใช่ไหมครับทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์ตอนนี้เรารู้จักชื่อของเขามาเป็นมาเปลี่ยนมาเป็นซาตานใช่ไหมครับทำไมถึงซาตานมาเป็นซาตานเพราะตัวเองรู้สึกว่าดีกว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่ลูซิเฟอร์เท่านั้นโมเสสก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมพระองค์ทรงสั่งให้เขาตีก้อนหินน้ำจะได้ไหลออกตีหลายครั้งเพื่อที่จะสาธิตให้กับเขาไม่พอใจมนุษย์ก็ให้เขาเห็นเลยสิว่าเราอารมณ์เสียว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่ทำให้น้ำมันออกมาเมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้าแซมสันใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องตามหนทางที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้ซาอูลใช่ไหมครับกษัตริย์ซาอูลก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วถ้าตัวเองอยากทำอะไรก็ทำได้กษัตริย์ดาวิดใช่ไหมครับแม้กระทั่งถึงกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงบอกว่าเป็นเพื่อนของพระองค์ทรงรู้ใจเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกใช่ไหมครับผมก็ยังสามารถเผลอได้เปโตรก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมเราเผลอได้เราเป็นมนุษย์ครับอย่าดูถูกอานาเนียกับซาฟีราอันนี้คือสิ่งที่เราควรเก็บมาแล้วมาใช้นะครับมาเรียนรู้จากการทำผิดของคนอื่นต้องบอกว่าผิดเป็นครูแต่ให้เราเรียนรู้จากความผิดของคนอื่นบ้างด้วยนะครับผมเมื่อเราเห็นแล้วให้เรานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเองด้วยให้เราระวังว่าเราคิดอะไรอยู่เจตนาของเราคืออะไรให้เรามาดูในข้อ2ต่อด้วยนะครับแมทธิวบทที่6ข้อ2เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรของข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะได้รับการสรรเสริญจากมนุษย์เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วอ้าวแล้วบำเหน็จนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าล่ะก็ไม่ใช่สิครับเพราะว่าเขาบอกอย่าไปเป่าแตรไม่ต้องไปออกเสียงไม่ต้องไปส่งเสียงดังมาทำให้คนอื่นเห็นเราว่าเราทำอะไรอยู่เราเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมเราไปอาจจะเห็นคนที่ขาดแคลนแล้วก็หรืออาจจะไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็ถึงเวลาที่จะแบบว่าจ่ายเงินใช่ไหมครับผมก็อยากแสดงความทุ่มนิดหน่อยก็อยากให้เพิ่มอยากให้มากกว่านั้นช่วยเขาก็ควักกระเป๋าตังค์ออกมาก็อ่ะให้เท่าไหร่ดีถามนิดหน่อยให้เท่าไหร่ดีอ่ะ20พอไหมเอาไม่พออ๋อโอเคเดี๋ยวเอา20เดี๋ยวเอาอีกสัก20โอ้เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่20บาทโอ้
อีกสักไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเดี๋ยวรู้สึกว่ามีอีกพี่น้องครับเราไม่ได้ทำเพื่อจะได้รับคำสรรเสริญจากมนุษย์ใช่ไหมครับผมเราไม่ได้ทำเพื่ออันนี้คือแค่ตัวอย่างแบบตลกคำๆกันก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เราทำไปเพื่อที่จะได้รับคำสรรเสริญจากคนอื่นเราไม่ได้บำเหน็จจากพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้ชื่นชอบและไม่ได้พอพระทัยในสิ่งที่เราทำไปในช่วงเวลานั้นจะมีวิธีการถวายทรัพย์ในพระวิหารนะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นไม่ใช่ถุงบางทีในโบสถ์เราก็เป็นถุงถวายทรัพย์ใช่ไหมครับผมโบสถ์คนอื่นอาจจะเป็นจานก็ได้โบสถ์บางคนเป็นกล่องข้างหลังคริสตจักรก็ได้แล้วแต่นะครับผมจะเป็นอะไรก็ตามแต่ในสมัยนั้นเขาจะมีการถวายและเมื่อเขาถวายเงินแล้วเราจะเห็นรูปทรงมันจะคอยาวๆหน่อยใช่ไหมครับและเมื่อใส่เงินเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเสียงดังด้วยมันจะมีเสียงถ้าเราใส่เหรียญเข้าไปก้องแก้งก้องแก้งเข้าไปใช่ไหมครับเพราะคอมันยาวเขาบอกช่วงเวลานั้นบางคนเขาจะมีจังหวะที่เขารู้สึกว่าเขาจะถวายเยอะหน่อยก็เทเข้าไปมันจะป๊อป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 ดังเข้าไปเพื่อจะสาธิตให้คนอื่นเห็นว่านี่ดูสิผมถวายเยอะเท่าไหร่ดีไหมล่ะรักพระเจ้าไหมยอมถวายถึงขนาดนี้ให้เราระวังพระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าให้เราทำแบบนั้นแม้กระทั่งในธรรมศาลาใช่ไหมครับเขากำลังบอกแม้กระทั่งในพระวิหารในโบสถ์ของเขายังมีปัญหานี้อยู่เลยอย่าไปทำตามครับอย่าไปทำตามอย่าเรียกร้องความสนใจอย่าไปเป็นคนหน้าซื่อใจคดอย่าไปบอกอย่างหนึ่งหรือทำอย่างอื่นให้เราถ่อมใจและเมื่อถึงเวลาของตัวเองแล้วเราพยายามโอ้อวดในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในเมื่อเราควรเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมครับเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะยึดเอาคืนเลยก็ได้เราจะไม่มีลมหายใจเลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับพระองค์กำลังสาธิตให้เราเข้าใจว่าเราไม่ควรที่จะขโมยเรากำลังเมื่อเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่นะครับผมเมื่อเรากำลังโอ้อวดเรากำลังขโมยพระพรของตัวเองแปลกไหมการขโมยพระพรของตัวเองทำได้ไงก็แทนที่พระเจ้าจะอวยพระพรเราเรากำลังขโมยพระพรนั้นและพยายามมายึดเอามาใส่ตัวเองแต่พระเจ้าไม่ให้ครับพระเจ้าจะไม่อวยพรการโอ้อวดของเราพระเจ้าจะไม่อวยพรการที่เราทำให้คนอื่นพอใจในตัวเราหมายความว่าเราไม่ควรให้คนอื่นเห็นอะไรเลยไหมที่เราทำอยู่หมายความว่าเราไม่ควรสาธิตให้คนอื่นเห็นการกระทำดีของเราไหมอันนี้ก็มากไปใช่ไหมครับเพราะเราเพิ่งถ้ากลับไปดูในกิจการบทที่4บานิบาสเอาเงินของเขาใช่ไหมครับที่เขาถวายไปถวายและไปให้กับอัครสาวกเพื่อเขาจะไปใช้ต่อแต่จุดประสงค์ของบานิบาสไปทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อที่คนอื่นจะสรรเสริญเขาหรือยกย่องเขาแต่เพื่อที่เขาจะให้สำหรับพระเจ้าใช้พระเจ้าอยากจะใช้แบบไหนใช่ไหมครับมีในข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5ข้อที่16จงให้ความสว่างของท่านส่งไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้นเพื่อว่าเขาได้เห็นความอะไรครับความดีที่ท่านทำและจะได้สรรเสริญพระบิดาคำนี้มาอีกแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์เราทำทำไมครับเพื่อคนอื่นจะได้เห็นถึงพระเจ้าเหมือนเราเป็นกระจกเงาที่สะท้อนไปให้กับพระเจ้าแทนที่เราจะรับเองใช่ไหมครับเราสะท้อนขึ้นไปให้กับพระเจ้าเราเป็นที่สะท้อนสง่าราศีของพระองค์เรากำลังบอกว่าไม่ต้องชมเราให้เราดูที่พระเจ้าดีกว่าไม่ต้องมายกย่องเราให้ไปดูในฝีพระหัตถ์ของพระองค์ให้เรามาดูในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเราดีกว่าครับอย่างแรกคือเมื่อเราทำทานใช่ไหมครับผมเมื่อเรากระทำอะไรก็ตามหรือเราทำทานเรากำลังถวายเงินอยู่ก็ตามให้เราทำด้วยการที่เรามีใจที่ถ่อมนะครับผมการที่เราถ่อมใจในการทำและอย่างที่สองครับให้เราถวายในการรับถวายในการรับอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆไม่อาจจะไม่ธรรมดานะถวายในการรับคืออะไรให้เรามาดูต่อในข้อ3นะครับผมฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นอันนี้อาจจะฟังดูแล้วอย่าให้มือซ้ายใช่ไหมครับอย่าให้มือซ้ายรู้ในสิ่งที่มือขวาเราทำอยู่คือเราจะเป็นคนสองจิตสองใจหรือเป็นคนที่สติไม่ดีหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับผมสิ่งที่ข้อนี้กำลังพูดถึงคือให้เราทำใน
ให้เราสงบในการทำให้เราทำในความลับเราไม่จำเป็นต้องไปบอกกับผู้อื่นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้กับคนอื่นทราบว่าเรากำลังทำอะไรณเวลาตอนนั้นนะครับผมอยากให้ดูในข้อ4ต่อด้วยกันนะครับเพื่อทานของท่านจะเป็นการลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับพระองค์เองจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่างเปิดเผยนะครับผมข้อนี้อาจารย์ชอบนะครับเพราะว่าไม่ได้พระคัมภีร์สอนใช่ไหมครับว่าพระบิดาของเราจะทรงอวยพระพรเรานะครับผมเราจะได้รับพระพรครับเราจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าบอกแต่ทำไมเราทำไปแล้วยังไม่เห็นได้รับเลยในเวลาของพระองค์ครับเราไม่สามารถบังคับพระเจ้าต้องเป็นตอนนี้ต้องโอ้โหต้องเมื่อไหร่จะได้สักทีใช่ไหมครับผมเราต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่เราไม่ทำตัวเป็นคนน่าซื่อใจคดนะครับผมก็คือการที่เราไม่ต้องไปประจานหรือต้องประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเราถวายไปเท่าไหร่แล้วเหมือนเราเป็นการถวายในความลับเป็นความลับของเราใช่ไหมครับผมเราไม่ได้ไปบอกกับผู้อื่นว่าเราให้ไปเท่าไหร่ไม่ต้องไปเผลอบอกด้วยบางทีเราอาจจะอุ้ยหลุดปากไม่ตั้งใจบอกไม่จำเป็นครับผมถ้าเราอยากให้พระเจ้ารู้พระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปส่งอีเมลส่งข้อความส่งไลน์ไปให้พระองค์รู้ว่าเราถวายไปเท่าไหร่พระองค์ทรงรู้ใจของเราครับอยากให้เราดูใน1โครินธ์นะครับบทที่4ข้อ5เหตุฉะนั้นท่านอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยนะครับนี้สำคัญนะครับพระองค์จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ้มกระจ่างนะครับผมให้แจ้งกระจ่างเมื่อเราเห็นแล้วนะครับผมเราต้องระวังนะครับผมในสิ่งที่เราทำไปพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่เราซ่อนเอาไว้พระองค์ทรงรู้ว่าเรากำลังดำรงชีวิตแบบไหนเมื่อเรากำลังดำรงชีวิตแบบชอบธรรมเมื่อเรากำลังติดตามพระเจ้าอยู่เราจะไม่ประกาศเราจะเป็นคนที่ถ่อมใจในการให้เราจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยไม่ได้หมายความว่าเราเก็บเงินเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่งกนะครับผมในเรื่องทรัพย์สินของเราแต่พูดถึงว่าเราควรที่จะเป็นคนที่ยอมให้แต่ไม่จำเป็นต้องประกาศให้กับผู้อื่นรู้และอย่างที่สองคือให้เราทำด้วยความลับนะครับผมให้เรามีความลับในสิ่งที่เราทำด้วยให้เราเป็นสิ่งที่เรารู้ระหว่างเรากับพระเจ้าเราไม่ต้องไปคิดถึงมันบ่อยๆนะครับผมใน1ทิโมธีบทที่4ข้อที่7ถึงข้อ10สำหรับเวลาของเราแล้วนะครับผมในวันนี้อาจารย์จะไม่พูดถึงข้อนี้นะครับผมแต่อยากให้เรามาดูนะครับในข้อ7ถึงข้อ10ในเวลาของเราว่าอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับทิโมธีว่าให้เรามุ่งมั่นไปสู่ความชอบธรรมให้เรามุ่งมั่นไปทำตัวให้คล้ายกับพระเยซูคริสต์ให้เราพยายามรับใช้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักเรานะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงเห็นเราทรงเห็นการกระทำของเราและทรงอวยพรเราด้วยตามนั้นพระองค์จะทรงประทานพระพรสำหรับการกระทำของเราอยากให้เห็นในต่อในข้อนั้นใน1โครินธ์บทที่4นะครับและจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าเราจะได้รับคำชมเชยครับอย่างแน่นอนจากพระองค์ด้วยไม่ใช่จากมนุษย์ไม่ใช่จากปากมนุษย์แต่จากพระเจ้าในชีวิตของเราให้เราถวายด้วยการถ่อมใจให้ใจที่เรารู้ตัวว่าเราถ่อมใจนะครับผมและให้เราถวายในการรับไม่ต้องไปประกาศเป็นความลับของเราระหว่างเรากับพระเจ้าแต่อย่าหยุดในการทำครับบอกอุ๊ยแต่ถ้าทำสิ่งนี้คนอื่นจะเห็นให้เรารู้เจตนาของเราคือการที่เราจะสะท้อนให้คนอื่นเห็นถึงพระเจ้าไม่ได้เห็นถึงตัวเราเราจะสามารถเป็นพระพรได้คุณกำลังในชีวิตของคุณเองเป็นยังไงบ้างครับคุณเจตนาดีไหมคุณหวังดีไหมครับในสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณทำอยู่คุณทำเพื่อคนอื่นจะชมคุณไหมเพื่อคนอื่นจะยกย่องคุณไหมหรือเพื่อคนอื่นจะเห็นถึงพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในใจของคุณอยู่ในผ่านทางตัวของคุณอยู่พระเจ้าทรงเรียกเรานะครับผมพี่น้องให้รับใช้พระองค์อย่างเต็มที่พระองค์ทรงเรียกเราให้รับใช้พระเจ้ากับทรัพย์สินของเรากับเวลาของเรากับคำพูดของเรากับการคิดของเราความคิดของเราสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเราจะติดตามพระเจ้าเราต้องทำตัวให้คล้ายกับพระเยซูคริสต์ให้มากที่สุดที่เป็นไปได้ให้เราแสวงหาพระองค์
และด้วยการที่เราถ่อมใจในการให้ด้วยการที่เรามีเราให้ในความลับใช่ไหมครับผมเมื่อเราทำสองอย่างนี้แล้วการให้ของเราจะเป็นพระพรจะเป็นสิ่งที่พอพระทัยต่อพระเจ้าในสัปดาห์นี้อยากให้เรากลับไปสำรวจชีวิตของเราเรากำลังแสวงหาพระเจ้าไหมเรากำลังปฏิบัติอย่างถ่อมตัวไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นพระพรสำหรับพระองค์จะเป็นการสรรเสริญพระเจ้ากับชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เพื่อวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ด้วยและตัวอย่างที่เราเห็นในบาร์นาบัสตัวอย่างที่เราเห็นในอัครสาวกตัวอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์ที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาเหล่านั้นได้เราอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงทำงานในใจของเราช่วยให้เราเป็นผู้ที่ถ่อมใจช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่ประกาศในสิ่งที่เราทำสิ่งที่ดีที่เราทำไปแต่เราทำเพื่อเจตนาที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าและไม่ใช่มนุษย์เราอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงใช้เราทุกๆคนที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและเราขอสิ่งเหล่านี้ไว้ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ได้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับนี่ก็เป็นการสรรเสริญแบบหนึ่งนะครับการร้องเพลงก็เป็นอีกแบบหนึ่งการสรรเสริญพระเจ้าก็มีอีกแบบคือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเดี๋ยวเรามาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่คอยหนุนใจเราให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่พระองค์ทรงประทานให้ในชีวิตของเราเปี่ยมล้นเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าดุจเพลงนี้ด้วยกันนะครับถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันฉันจะร้องถึงความรักนั้นตลอดไปให้เราขอร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับไหลล้นจนท่วมเขาลากทะเลถ้ารักพระองค์เทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือเพราะฉันจะร้องเพลงมือความรักพระองค์ลงมาฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงหลักนั้นตลอดไปฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงหลักนั้นตลอดไปไหลล้นจนท่วมเขาลาทะเลท่านรักพระองค์เทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือเพราะฉันจะร้องเพลงมือความรักพระองค์ลงมาฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักน้ำตาเราอีกรอบหนึ่งสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันไหลล้นจนท่วมเขาลาทะเลท่านรักพระองค์เทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือเพราะฉันจะร้องเพลงมือความรักพระองค์ลงมาฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดฉันจะร้องฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปขอบคุณพระเจ้านะครับฉันจะร้องถึงความรักนั้นตลอดไปแม้วันคืนจะเปลี่ยนหมุนไปแต่ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราไม่เคยเปลี่ยนผันและไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆคนนะครับที่มีโอกาสร่วมนมัสการพระเจ้าผ่านทางระบบออนไลน์นี้หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะพบกันในคริสตจักรในเร็ววันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ